ควันหลงการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานข่าวว่าที่เขต10ตำบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะมีคนไปร้องเรียนเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบบัตรเขย่งอ่ะก็คือจำนวนของบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันมากกว่าจำนวนของคนที่มาใช้สิทธิ์นอกจากนี้ก็ยังบอกนะคะว่าที่เขตเลือกตั้งนี้เนี่ยมีการเอาบัตรเลือกตั้งแล้วก็ขั้วของบัตรเนี่ยค่ะเอาไปทิ้งไว้ในกองขยะแบบนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่น่าแปลกอะไรหรือเปล่ากกต.จังหวัดเนี่ยต้องการที่จะทำลายหลักฐานหรือเปล่านะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะมีการออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะโดยทางด้านของคุณวิชุดาเมฆาวงศ์ค่ะผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าจากกรณีที่มีคนถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคลที่สร้างความวุ่นวายจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาในสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งแล้วก็อุปกรณ์ณศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะโดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งเขตที่10ได้นำบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่10จำนวน151หน่วยที่มีนายแท่งบัวหอมปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต10นำมากองรวมกันเอาไว้บนพื้นห้องของโถงอาคารเพื่อทำการคัดแยกจัดหมวดหมู่ของบัตรเลือกตั้งที่จะนำไปเก็บรักษาเอาไว้ที่สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีผู้หญิง2คนนะคะเข้ามาก่อเหตุก่อกวนตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้มีการเข้าไปหยิบฉวยถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่มีการบรรจุเอาไว้ในถุงพลาสติกอย่างละ1ถุงออกไปจากความครอบครองของเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่10นะคะแล้วก็นำบัตรดังกล่าวเนี่ยออกไปจากสถานที่เก็บรักษาแล้วเอาไปแสดงให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านนอกเนี่ยให้ได้ดูแล้วก็กล่าวหาโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าได้มีการพบบัตรเลือกตั้งจำนวน2ถุงถูกทิ้งอยู่ในกองขยะนะคะซึ่งกกต.จังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีกองขยะแต่ภาพที่ปรากฏคือกองวัสดุอุปกรณ์มีถุงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นบัตรที่ถูกทำลายด้วยวิธีการเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกแล้วทั้งสิ้นนะคะส่วนที่มีข่าวว่าเกิดมีบัตรเขย่งที่เขตเลือกตั้งนี้ก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมันเป็นเพียงการเกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่ได้เขียนตัวเลขผิดค่ะจากเลข 2,234 เป็น 7,229 โดยในเบื้องต้นเนี่ยจะทำการเรียกเจ้าหน้าที่คนที่เขียนผิดมาทำการสอบถามถึงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่พบตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนไหนนอกจากนี้เนี่ยทางกกต.ชลบุรีเขาบอกเลยนะเตรียมจะเอาผิดกับผู้หญิงทั้งสองคนนะคะที่ไปสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จลงในโซเชียลเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยค่ะมีกรณีนี้นะคะประธานกกต.เขตเลือกตั้งที่10นะคะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในคลิปนะคะตามที่เห็นนะคะก็คืออาจจะมีความผิดนะคะข้อแรกก็คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะคะก็มีความผิดทางป.อาญานะคะข้อที่2ก็คือสร้างข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็อาจจะมีความผิดตามป.อาญาด้วยเช่นกันค่ะกกต.ก็ห้ามแล้วนะคะก็เขาก็ใช้กำลังนะคะในการที่จะเข้าไปนะคะก็คือเขาอยากจะเอาไปเก็บไว้ในที่เก็บนะคะทีนี้เราก็บอกให้เขาเอาไปเก็บเฉยๆแต่เขาก็เอามาแสดงเป็นคอนเทนต์นะคะซึ่งเราก็บอกชี้แจงให้เขาทราบนะคะแต่เขาก็ไม่ฟังอะนอกจากนี้นะคะทางเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อความทั้งหมดเนี่ยพบว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะคะหลังจากนี้คุณผู้ชมคะกกต.เนี่ยนะคะจะมีการเอาผิดค่ะตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2560มาตรา14นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็บอกว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็อย่าเอาไปโพสต์แบบนี้แล้วใครที่แชร์ออกไปก็อาจจะมีความผิดด้วยนะคะนี่นะฮะก็มีการชี้แจงออกมาจากทางกกต.เป็นที่เรียบร้อยนะครับ